จากกรณีที่ก่อนหน้านี้นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมได้สงสัยว่านางพนิดาศิรยุทธโยธินเป็นแม่ของแตงโมภัทรธิดาจริงหรือไม่เนื่องจากในเอกสารต่างๆของแตงโมไม่ปรากฏเลขบัตรประชาชน13หลักของคุณแม่ทั้งใบแจ้งเกิดที่ระบุชื่อและเลขบัตรประชาชนของพ่อโสแต่ของแม่พนิดามีแค่ชื่อรวมถึงเอกสารอื่นๆของแตงโมก็เป็นแบบนี้เหมือนกันหมดและอยากขอตรวจ DNA แม่พนิดาอีกด้วยโดยตอนนี้กำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อมาพิสูจน์ความจริงล่าสุดทนายเดชากิติวิทยานันท์ซึ่งเป็นอดีตทนายความของคุณแม่แตงโมและปัจจุบันอยู่ในสถานะเพื่อนได้ออกมาพูดถึงเรื่องดังกล่าวผ่านทางรายการเรื่องเด่นเย็นนี้โดยระบุว่าแม่พนิดายืนยันว่าตัวเองเป็นแม่ที่แท้จริงของแตงโมส่วนเรื่องที่ไม่มีเลข13หลักเป็นกระบวนการของกระทรวงมหาดไทยในช่วงนั้นซึ่งเรื่องนี้เป็นข้อมูลเก่าและคุณแม่เคยให้ข้อมูลกับตำรวจไปหมดแล้วว่าทำไมถึงไม่มีเลข13หลักปรากฏในเอกสารของแตงโมทั้งนี้การกระทำของนายอัจฉริยะถือว่าเป็นการทำให้คุณแม่เสียหายตอนนี้คุณแม่ปรึกษาทนายชนบทแล้วเพื่อรวบรวมหลักฐานเตรียมดำเนินคดีเพราะเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลส่วนเรื่องการตรวจ DNA ก็ไม่จำเป็นเพราะนายอัจฉริยะไม่ใช่พนักงานไม่มีอำนาจไปบังคับให้แม่ตรวจ DNA มันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเป็น PDPA ทนายอัจฉริยะเข้าไปยุ่งเกี่ยวข้อมูลส่วนบุคคลนะอัจฉริยะก็มีความผิดอัจฉริยะไม่มีสิทธิ์คุณแม่แตงโมไม่ใช่นักการเมืองนะครับไม่ใช่ข้าราชการนะครับไม่สามารถจะเข้าไปตรวจสอบได้ประเด็นที่นายอัจฉริยะพูดว่าคุณแม่แตงโมไม่มีเลข13หลักเนี่ยผมรู้ตั้งนานแล้วนะมันไม่ได้เกี่ยวเลยนะเขาเป็นแม่เป็นลูกจริงนะครับมีการตรวจสอบทั้งในชั้นตำรวจและอัยการเรียบร้อยแล้วนะเป็นเรื่องเก่าไม่ใช่เรื่องใหม่เลยผมเชื่อในข้อมูลต่างๆเนี่ยอัจฉริยะเนี่ยน่าจะได้มาจากข้อมูลรั่วตำรวจบางคนที่เป็นพรรคพวกอัจฉริยะจริงๆผมรู้นานแล้วนะก็ยืนยันเลยครับว่าแม่แตงโมเขาเป็นแม่แตงโมจริงๆนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเลข13หลักมีการตรวจสอบทั้งชั้นตำรวจชั้นอัยการหมดแล้วนะอันนี้ไม่ใช่เรื่องเซอร์ฟงเซอร์ไพรส์เลยนะการนำเสนอข่าวก็ต้องระวังเดี๋ยวเขาก็จะดำเนินคดีเอาแม่แตงโมนะเกี่ยวกับประเด็นนี้ทางรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ระบุว่าได้ติดต่อไปคุยกับญาติคนสนิทในครอบครัวแตงโมโดยทางนั้นได้ยืนยันว่านางพนิดาเป็นแม่ของแตงโมจริงๆเห็นตั้งแต่แตงโมคลอดออกมาแล้วก็มีรูปถ่ายนางพนิดากับแตงโมตอนเด็กๆกระแสสังคมเขาจะว่ายังไงก็ว่าไปแต่ความจริงเขาเป็นแม่ลูกกันนอกจากนี้ญาติแตงโมยังยืนยันอีกว่านางพนิดาไม่ได้เล่นการพนันและเล่นไม่เป็นไม่รู้เขาเอาข้อมูลนี้มาจากไหน